120ปีในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับในมุมของคนที่เรียกว่าคร่ำวอดเกี่ยวกับแวดวงอุปกรณ์การแพทย์มาผมว่าเป็นไปได้คนรุ่นเรานี่นะฮะรุ่นผมแล้วก็เรียกน้องอะไรรุ่นน้องเนี่ยบอกว่า8-90นี่ธรรมดาง่ายมากครับไปแตะเลข3หลักผมว่าเป็นไปได้เลข3หลักคือ100ขึ้นไป100ขึ้นไปเป็นไปได้ทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์ซัพพอร์ตชีวิตขนาดนี้แล้วเราดูแลตัวเองโอกาสไปถึง120มีครับครับผมก็คุยกับคนที่ผมรู้จักโดยเฉพาะน้องๆที่ทำงานแล้วก็ญาติพี่น้องผมเองครับผมว่าตอนเนี้ยผมพูดแบบนี้อายุเราแตะ120ได้แต่เลือกเอานะเลือกตั้งแต่วันนี้เลยว่าวันที่เราไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะอยู่แบบในสภาพไหนเราจะอยู่แบบเดินไปไหนมาไหนเดินเหินไปไหนมาไหนด้วยตัวเองหรือเราจะอยู่บนวีลแชร์ครับหรือเราจะต้องใช้ไม้เท้ามีคนประคองปีกหรือเราจะนอนอยู่บนเตียงฮะเป็นภาพให้เราเลือกเองอืมเลือกถ้าเราเลือกแล้วต้องสมมุติว่าเราอยากจะอยู่แบบมีอิสระเสรีไปไหนมาไหนไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องเป็นภาระใครเราต้องทำอะไรสักอย่างในชีวิตเราเนี่ยครับแล้วพนักงานในฟิลิปทุกคนตอนนี้สุขภาพแข็งแรงก็มากขึ้นเอาไปมากขึ้นบางคนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายฮะที่จะเปลี่ยนความคิดคนว่ามองแต่ว่าผมก็ให้ความให้แนวคิดกับน้องๆเขาผมบอกว่าพวกเราอย่าออกกำลังกายในเวลาว่างนะเพราะถ้าเราคิดจะออกกำลังกายในเวลาว่างเราจะไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยเพราะเราจะไม่ว่างตลอด แต่จงไม่ว่างเพราะเราต้องออกกำลังกายโอ้แนวคิดดีๆไม่ว่างตอนนี้กำลังวิ่งลูกชายคนเล็กของครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงคุณแม่คุณพ่อมาจากเมืองจีนมาได้ร่ำรวยตอนเรียนอยู่ปริญญาโทตอนนั้นเรารับทุนผมรับทุนจากมหาลัยขอนแก่นก็คิดว่าหลังจากจบแล้วคงจะไปเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นอาจารย์ในช่วงปีสุดท้ายก่อนจะจบเนี่ยมันชีวิตหักเหครับก็เลยตัดสินใจว่าละทิ้งจากวงการทางวิชาการก็มาเริ่มต้นเข้าสู่วงการธุรกิจแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทฟิลิปประเทศไทยได้เพราะว่าถ้าพูดถึงฟิลิปไม่มีใครนึกถึงเครื่องมือแพทย์แน่นอนก่อนที่ผมจะมาอยู่ฟิลิปเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทขายเครื่องมือแพทย์เหมือนกันเพราะว่าผม30กว่าปีก็ปุ้นปิ้นอยู่ในวงการนี้ก็เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์บริษัทหนึ่งครับนะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันนะครับก็ขายเครื่องมือแพทย์เผอิญคนงานคงไปเตะตากับบริษัทฟิลิปเขาก็เลยทาบทามปีนี้ปีที่20แล้วครับผมเรามักจะเป็นบริษัทที่ผลิตออกมาเป็นบริษัทแรกคือผลิตก่อนคนอื่นเขาครับแล้วก็คิดได้ก่อนทำออกมาแล้วอย่างเช่นง่ายๆฮะตอนนี้เคยไม่ทราบเคยได้ยินคำว่าแอร์ฟรายเออร์ไหมฮะคุ้นฮะหม้อทอดที่ไม่ต้องใช้น้ำมันอ๋อครับเราเป็นแบรนด์แรกเลยที่ผลิตออกมาในโลกนี้ครับนะครับแล้วก็เป็นท่อกับเดือดทาวมาหลายปีแล้วแล้วผมประเกิน5ปีแล้วที่ฟิลิปมาวางตลาดและตอนนี้แอร์ฟรายเออร์เต็มตลาดเลยครับแต่ของทับไปดูแล้วในตลาดเนี่ยผมไม่พูดเรื่องคุณภาพนะฮะแต่ว่าราคาของฟิลิปจะสูงที่สุดยังแพงสุดอยู่ยังแพงที่สุดแต่ว่าเราก็ยังขายได้นั่นคือว่านั่นคือในความมั่นใจความเชื่อมั่นและความให้ความไว้วางใจในแบรนด์ฟิลิปเนี่ยในตลาดเราค่อนข้างสูงพอฟิลิปเราเริ่มโฟกัสที่สุขภาพเนี่ยเราก็เลยมาคิดว่าคำว่าสุขภาพมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจริงเพราะคนที่มาโรงพยาบาลแสดงสุขภาพไม่ดีแล้วใช่ถ้าเราบอกว่าฟิลิปเราจะดูแลสุขภาพผู้คนเนี่ยมันต้องดูแลตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วเราเกิดคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า health continuum ครับก็มันก็จะเป็นไซเคิลอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้แหละฮะคุณต้องทานอาหารที่ดีอากาศดีกินอาหารดีหลับสนิทครับอันนี้มันป้องกันไม่ให้คุณป่วยง่ายๆถ้าคุณป่วยแล้วคุณก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็มีเครื่องมือฟิลิปรองรับคุณอยู่ครับหลังจากที่คุณรักษาพยาบาลเสร็จแล้วคุณกลับบ้านมันก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ฟิลิปที่คอยดูแลคุณสื่อสารกับแพทย์ที่โรงพยาบาลได้อีกครับนะครับอันนี้คือ health continuumตื่นนอนมาเนี่ยก็ต้องหาอาหารเช้าครับก็ต้องแอร์ฟรายเออร์ก่อนละครับแอร์ฟรายเออร์หม้อต้มน้ำอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเสร็จแล้วก็ออกมาทำงานออกมาทำงานก็ในที่ทำงานอากาศดีไม่ดีก็มีเครื่องฟอกอากาศดีอ่ะจริงพอดีที่ออฟฟิศเราเนี่ยผมเอาเครื่องกระตุ้นหัวใจไปติดไว้ที่ชั้นล่างด้วยเพื่อว่าในตึกมีใครมีอะไรเนี่ยสดๆร้อนๆก่อนมานี่นะฮะก็มีพนักงานในตึกก็มาที่ออฟฟิศเราก็บอกว่ามีคนเนี่ยจะใช้เครื่อง LED ครับขอเจ้าหน้าที่ผมลงไปช่วยดูหน่อยอ๋อคือหมายถึงของออฟฟิศอื่นแต่อยู่ตึกเดียวกันแล้วเขามีอาการครับอ๋อนี่อันนี้ก็มีเครื่องมือนี้เสร็จแล้วก็โอเคถ้าไม่สบายส่งไปโรงพยาบาลครับอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ส่งเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เข้าCT สแกนเข้า MRI ก็ได้ครับถ้าเกิดพบว่าอ๋อเส้นเลือดหัวใจมันตีบครับก็เข้าห้องศูนย์หัวใจเลยใช้เอ็กซเรย์ศูนย์หัวใจของฟิลิปอ๋อศูนย์หัวใจทีนี้ศูนย์หัวใจเสร็จป๊อปกลับบ้านไม่ได้ยังกลับบ้านไม่ได้ต้องดูอาการก่อนก็เข้าไปอยู่ recovery หรือเข้าไปอยู่ใน ICU ก็มีเครื่องติดตามการดูสัญญาณที่
ก็เรียกเครื่องฟอกดูสัญญาณชีพนี่ฮะของฟิลิปอีกที่มันรับว่ามีตาการเต้นชีพจรตึ๊ดๆเราดูในหนังที่มีฉากที่จะต้องไปของฟิลิปเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ข้างเตียงคนไข้ก็มีเราก็มีของฟิลิปอีกครับหายแล้วกลับบ้านอยากจะ follow up ยังไงมันก็มีอุปกรณ์การแพทย์อย่างอื่นนะครับที่สามารถเชื่อมโยงตรวจแล้วสามารถส่งสัญญาณให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลที่เรียกว่า hospital to home ใช่ไหมทำให้คนไข้อาจจะไม่ต้องทรมานเดินทางไปมาระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟิลิปนะครับตอนนี้ก็คือเราตอนนี้ฟิลิปเราเริ่มจะครบวงจรตรงนี้แล้วซึ่งเราใช้คำนึงก็ว่า health continuum ผมอยากจะทำให้ในประเทศไทยเราเนี่ยอาชีพที่คนอยากเป็นมากที่สุดอาชีพที่มีราคาแพงที่สุดอาชีพที่ privileged ที่สุดที่ใครเป็นแล้วมีชื่อหน้าชื่อตาในสังคมมีรายได้ดีคืออาชีพครูครับผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะดึงดูดให้คนเก่งมีฝีมือเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะทำไมต้องเป็นครูเพราะครูนี่แหละคือเบ้าหลอมสำคัญสำหรับอนาคตเพราะครูนี่แหละจะสร้างคนจะสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพผมไม่ได้บอกว่าครูทุกวันนี้ไม่มีคุณภาพนะครับแต่ผมคิดว่าในโลกทุกวันนี้ในโลก 4.0 5.0 5.6.0 เนี่ยโลกมันหมุนเร็วมากมันหมุนเร็วกว่าเดิมแล้วเราจะต้องพัฒนาอะไรไปให้เร็วดังนั้นทำยังไงให้ระบบการศึกษาเราเนี่ยมันวิ่งทันก็คือเราจะต้องได้คนที่มีความสามารถจริงๆมากๆที่ทันกับโลกที่หมุนเร็วขึ้นมาสร้างคนไทยรุ่นใหม่ๆขึ้นมาให้ทันโลกครับครับถ้าผมมีอภินิหารตรงนี้ได้นะครับก็อยากจะทำเรื่องนี้